ฉะนั้นผู้ครองนี่คำถามแรกที่ต้องถามตัวเองว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาได้รับบริการการดูแลของเขาอย่างทั่วถึงหรือเปล่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมว่าโอ้อัลลอฮ์นบีขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ผู้ครองคนหนึ่งคนใดที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้โปรดให้เขาได้มีความสะดวกในวันเกียร์มาผู้ครองคนหนึ่งคนใดที่ทำให้ประชาชนมีความยากลำบากได้โปรดให้เขาได้มีความลำบากในวันเกียร์มานั่นแสดงว่าผู้ครองยิ่งถามตัวเองว่าประชาชนในฉันมีพันคนพันคนในมีอยู่ห้าสิบคนเนี่ยมีความสุขดีมากเราก็จะเอาทีวีนี่มาถ่ายห้าสิบคนดูเขาบุกคนเลยดีนะ50คนเนาะทำดีแล้วแต่อีก950คนเนี่ยอยู่กันยังไงกินกันยังไงฮะสาธารณสุขเขายังไงดูแลเขายังไงอันนี้ไม่มีการพูดถึงเนี่ยก็จะถูกสอบสวนอุมัรบินคอฏฏอบบอกว่าถ้ามีลาตัวหนึ่งที่อิรักเดินแล้วหกล้มเนื่องจากว่าถนนนี่ไม่เรียบไม่ทำให้มันเรียบร้อยฉันเกรงว่าอัลลอฮ์จะถามฉันเนี่ยว่าทำไมไม่จัดการถนนที่อยู่อิรักนะและท่านอยู่มาดีน่านะนี่คือสปิริตความรับผิดชอบสูงของผู้ปกครอง